หัวใจบางระจันครับขอเชิญพบกับพี่กิติกีตาร์ปืนหรือกิติกาญจนสถิตนะครับเป็นพี่ใหญ่ของพวกเราเป็นศิลปินรุ่นแคมป์นะครับคาราโดสโคปพี่กิตินะครับวันนี้เชิญพี่กิติมาร่วมด้วยเพราะว่าผมก็อยากให้มันมีหลักความหลากหลายนะฮะอยากให้มันเป็นแบบคาราบาวนิดหน่อยโอ้ฟิตแต่งตัวหล่อเลยตกใจเลยนึกว่าในคือมันเป็นชุดที่ถ้าพี่ติบอกว่าแอดถ้าพวกน้องใส่ชุดจีนกันแล้วพี่จะต้องแต่งชุดจีนด้วยบอกไม่ต้องหรอกพี่แต่งชุดของพี่อ่ะดีแล้วครับหัวใจบางระจันครับWe'll be right back.
มากครับอาจจะเป็นลักษณะของการทำงานศิลปะที่เป็นการรับใช้ลัทธิรักชาตินะครับคือก็เป็นอีกจินตนาการหนึ่งที่รัฐไทยทำมาตลอดให้กับพวกเรานะครับก็ผมอาจจะติดมาก็ได้นะครับเวลาเขียนเพลงเนี่ยพระเจ้าตากก็ดีพระนเรศวรก็ดีนะครับบางระจันหนึ่งบางระจันสองก็มักจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนว่าปลุกเร้าให้คนรักชาติรักความเป็นแล้วก็สร้างศัตรูขึ้นมาคือพม่าแต่ไอ้ความเป็นจริงนั้นเป็นยังไงต้องไปสืบค้นเอานะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าพม่ามันจะเป็นศัตรูกับเรา มากมายอะไรขนาดนั้นแต่ก็ต้องไปว่ากันต่อมีอีกเพลงหนึ่งนะครับที่ตั้งใจเขียนนะฮะให้กับวีรชนคนกล้าของเราภาคนี้จะเป็นภาควีรชนนะครับผมไม่ได้บ้านักรบไม่ได้บ้าทหารนะครับแต่ว่าก็เห็นว่าส่วนหนึ่งของงานคาราบาวนั้นก็จะมีเรื่องแบบนี้อยู่มีบุคคลท่านหนึ่งนะครับซึ่งมีชีวประวัติที่น่าสนใจแล้วก็เป็นบุคคลที่เป็นทหารเอกของสมเด็จพระเจ้าตากสินร่วมกู้ชาติกู้บ้านกู้เมืองมานะครับแล้วก็มีวีรกรรมการต่อสู้ที่น่าสนใจมากนะครับตอนนี้บรรยากาศของเวทีก็จะมีเครื่องจีนขึ้นมาแล้วนะครับขอเสียงตบมือให้กับเครื่องจีนท่านเป็นคนเมืองพิชัยตามตำนานกล่าวไว้ว่าท่านเป็นคนที่มีความสามารถในเชิงหมัดเชิงมวยจนได้มีโอกาสพบกับเจ้าตากและในที่สุดก็ได้ร่วมชะตากรรมในวัยเยาว์เขามีนามว่าจ้อยชอบชกต่อยโลดโผนโจรทยาชำนาญเชิงหมัดมวยถือช่วยลุมสามลุมหนึ่งยังพากันล้มตึงเป็นที่ตะลึงอัศจรรย์ใจที่ตะลึงอัศจรรย์ใจแหมถ้าเกิดทันยุคนี้จะประกบคู่ให้ชกกับบาเกียวซะหน่อยได้เล่าเรียนอยู่วัดมหาธาตุเป็นโอกาสให้ชุบชีวิตใหม่มือวิชาจนเป็นที่เข้าตาพระยาตากจึงออกปากชวนพระยาตากจึงออกปากชวนไม่ยอมเป็นข้าสองเจ้าไม่เอาเป็นบ่าวสองนายขอตายตามเสด็จพระเจ้าตากด้วยความจงรักภักดีคนไทยทั้งแผ่นดินนี้ยอมรับนับถือพระยาพิชัยนับถือพระยาพิชัยนายทองดีเขาตีข้าศึกศัตรูรบเคียงคู่เคียงข้างพระยาตาจากเหนือจดใต้รบไหนเข้าไปรบกันจนเป็นที่โจษจันขึ้นชั้นหลวงพิชัยอาสาขึ้นชั้นหลวงพิชัยอาสาในตำนานป้องกันเมืองพิชัยอาศัยช่วงทัพกรุงธนทำศึกกัมพูชาบอลจนแผ่นดินสะท้อนดาบหลวงพิชัยถึงหักกระเด็นดาบหลวงพิชัยหักกระเด็นจึงเป็นพระยาพิชัยพระยาพิชัยดาบหักเป็นพระยาพิชัยพระยาพิชัยดาบหักเขาคือผู้จงรักภักดีต่อพระเจ้ากรุงธนพระเจ้ากรุงธน
พระเจ้าตากด้วยความจงรักภักดีคนไทยทั้งแผ่นดินนี้ยอมรับนับถือพระยาพิชัยนับถือพระยาพิชัยไม่ยอมเป็นข้าสองเจ้าไม่เอาเป็นบ่าวสองนายขอตายตามเสด็จพระเจ้าตากด้วยความจงรักภักดีคนไทยทั้งแผ่นดินนี้ยอมรับนับถือพระยาพิชัยพระยาพิชัยไม่ยอมเป็นข้าของเจ้าไม่เอาแล้วบ่าวสองนายขอตายตามเสด็จพระเจ้าตากด้วยความจงรักภักดีคนไทยทั้งแผ่นดินนี้ยอมรับนับถือพระยาพิชัยนับถือพระยาพิชัยกวนอูซื่อสัตย์กตัญญูต่อเล่าปีอย่างไรพระยาพิชัยดาบหักก็ซื่อสัตย์กตัญญูต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินเช่นกันถ้าเป็นเทพก็เป็นเทพด้วยกันทั้งคู่เทพของคนจีนกับเทพของคนไทยนะครับว่ากันไปผิดถูกผมก็ไม่รู้นะครับเกิดไม่ทันเอาคือว่าถ้าเกิดว่าต่อไปนี้นะครับกระทรวงศึกษาจะมาซื้อเทปผมไปเป็นแบบเรียนสอนประวัติศาสตร์ไทยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดทำให้เป็นพิเศษเลยนะครับ